ไรดลใจมาเข้าวงการของธุรกิจความงามเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะก็มีสิวหนึ่งเม็ดขอเงินคุณแม่ไปหาหมอแล้วแม่ก็บอกว่าอุ๊ยเป็นแค่เม็ดเดียวเดี๋ยวก็หายตั้งแต่นั้นมีความรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเสริมสวยสถานการณ์โควิด19ได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากการปิดเมืองในครั้งนี้คะก้อยกำลังมองว่าทุกกิจการอ่ะได้รับผลกระทบหมดก้อยคิดว่ากำลังใจอ่ะของตัวก้อยเองอ่ะสำคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดตราบใดที่เราไม่สู้แล้วคนอื่นจะมาสู้เหมือนเราได้ยังไง